ยำขนมจีนยืดยืดจ้าเฮ้ยหอมปลาร้าครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้นะเรามาในเมนูอะไรครับแม่ยำขนมจีนค่ะครับผมเมนูนี้อร่อยแน่นอนนะครับใช่ใครชอบยกมือขึ้นคนโน้นอ้าวแล้วน้องฟิวแม่ไม่ชอบเหรอไม่เคยกินค่ะอะไรนะหนูไม่เคยกินเพราะว่าไม่รู้อ่ะหนูไม่เคยกินอ้าวจริงเหรอแม่หนูไม่เคยชิมหรอใช่ไม่เคยเลยวันนี้ได้กินมันอร่อยนะมันเป็นยำที่มีเส้นขนมจีนเราเป็นคนชอบกินอะไรที่แบบมีขนมจีนต้องไปเรียนด้วยว่ะอย่างนั้นน่ะชอบกินตำซั่วได้เหรอตำซั่วชอบมันมีเส้นขนมจีนเฮ้ยนี่ลูกบ้านนี้ปะเนี่ยขอโทษที่แตกต่างล้อเล่นนะครับผมพวกเราก็เคยทานกันอยู่นะพ่อถาเคยทานนะครับวันก่อนเองไปร้านขนมจีนอะไรนะขนมจีนบางกอกใช่เราก็ไปสั่งทานกันนะครับแต่ว่าน้องฟิวเนี่ยพ่อเองเนี่ยยังไม่เคยเห็นทานนะวันนี้ได้ทานแน่นอนถ้าไม่กินเราจะบังคับให้กินอร่อยแน่นอนค่ะครับผมแล้วน้องๆล่ะครับปิดเทอมกันหรือยังไม่แล้วไม่พ่อถามน้องๆทางบ้านก็อันนี้ก็น้องๆเหมือนกันครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิวปิดเทอมแล้วแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ปิดเทอมกันหรือยังเม้นบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทำยำขนมจีนในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงไหนดีครับแม่ตรงนู้นเลยค่ะตรงนี้เลยใช่ไหมอันนี้อะไรครับพี่ฟิล์มหอมแดงซอยค่ะไม่รู้เฮ้ยนั่งเงียบชี้อย่างเดียวแม่บอกว่าหอมม่วงซอยว้ายไม่รู้นั่นแหละหอมแดงซอยก็คือหอมแดงซอยเฮ้ยเดี๋ยวดิฟิล์มไม่รู้จักเหรอฟิล์มชี้แม่พูดใหญ่เลยชี้อะไรแง่ๆไม่ออกเลยรู้แค่ว่าต้องใส่แค่นั้นพอเฮ้ยนี่มันช่วงแม่พาเข้าครัวก็แม่พาแม่พานี่มันตอนที่5 60แล้วพี่ฟิล์มจะไม่รู้อะไรเลยเหรอมันยังแยกไม่ออกอ่ะไอ้เหมือนกันจะคือยังไม่รู้เลยคืออะไรอันนี้ผักชีฝรั่งอ๋อก็จะผักชีธรรมดาผักชีซอยฝรั่งแยกออกมาอีกโอเคไม่เป็นไรดูแล้วจำนะครับไม่ได้ดูแล้วผ่านนะพี่ฟิล์มกับน้องฟิวโอเคมาอย่างแรกนะคะก็จะเป็นหอมแดงซอยจะมีน้ำเชื่อมนะคะมะนาวพริกป่นพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยส่วนข้างหน้าแม่ที่เป็นขวดเลยคือน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้ผักตกแต่งเครื่องเคียงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีหมูยอปลาทูปลาทูนะคะแล้วก็จะมีทอดฝักยาวค่ะแล้วก็เส้นขนมจีนที่เด็ดของเราใช่ค่ะเพราะเราจะมาทำยำขนมจีนครับผมวัตถุดิบเราก็มีไม่เยอะมากนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเครื่องยำนั่นแหละนะค่ะแล้วแม่คิดว่าวันนี้จะอร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วค่ะนี่ทำครั้งแรกนะแม่เคยทำทานบ่อยเฮ้ยแล้วทำไมพ่อไม่เห็นรู้เรื่องเหมือนพ่อทำกินคนเดียวทำเสร็จแล้วพ่อไม่อยู่ไงนั่นไงทำกินคนเดียวนั่นแหละอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับเราทำเสร็จเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะครับแล้วแม่จะทำสองแบบนะแบบที่ใส่กับปลากับไม่ใส่นะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับอ๋อเผื่อบางคนไม่ทานปลาบางคนทานปลานะครับยังหนูทำกับปลาได้ครับผมแล้วพี่ฟิล์มอ่ะชอบปลาไหมชอบดีพ่อเห็นนี่ใส่เป็นชิ้นๆเลยแม่ไม่เคยเป็นชิ้นมีแต่น้ำขาดน้ำไม่ได้น้ำปลาจัดไปครับผมนะบ้านเราทานได้ทุกอย่างนะแม่โอเคน้องๆหลายคนนะอาจจะมองทำไมวันนี้น้องฟิวหัวรีบจังเลยน้องฟิวยังไม่ตอบเลยวันนี้ทำไมหัวรีบตัดผมมาแล้วก็ไปยืดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะยืดถาวรเลยอะคะใช่เหมือนฟิล์มแค่แหละผมจะตรงๆโอเคได้ครับผมมาอย่างแรกเราทำยังไงก่อนแม่ใส่เครื่องปรุงก่อนพ่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะยำไงพ่อครับผมก็ใส่พริกลงไปตามที่เราอยากให้มันเผ็ดใช่ไหมแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนะครับพริกป่นนะครับเผ็ดแน่เลยอะตามด้วยอะไรครับแม่มะนาวนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานเราปรุงได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดอ่อนเผ็ดอ่อนเปรี้ยวเดี๋ยวเราเติมทีหลังได้ใช่ค่ะเฮ้ยแม่ทำไมต้องใส่น้ำเชื่อมด้วยไม่เข้าใจจะได้แบบแทนนิดแทนบาดนิดนิดกันแทนน้ำตาลมันจะได้ละลายเร็วๆไงพ่อเหมือนเราเอาน้ำตาลไปละลายแล้วแล้วก็โอ้วันนี้ใส่เยอะๆน้องฟิวชอบโอ้ยน่าทานนะอันนี้อร่อยชอบตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มกับแม่นะครับโอ้โหไม่พูดไม่จานะครับใส่อย่างเดียวเลยเนี่ยทำตามแม่อ๋อทำตามอ๋อเดี๋ยวใส่ตามไม่ทันใช่ใช่
ใส่อะไรต่อนะไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ไม่เป็นใส่เลยค่ะใส่ทุกอย่างโอ้ยน่าทานแม่เขาใส่ขาใส่เลยค่ะอันนี้ต่อไปใส่อะไรเนี่ยปลาทูนะครับต่อค่ะแล้วก็ตามด้วยอะไรครับแม่น้ำปลาน้ำปลานะครับโอ้อันนี้หนูจะใส่ปลาร้าใช่ไหมค่ะดูน่าทานมากเลยนะครับปลาต้องเขย่าแม่เมื่อกี้ถ้าฝาปิดไม่ดีนี่สะเทือนเลยนะใส่เยอะไหมคะ2 ช้อนโอ้ 2 ช้อนนะครับน้ำปลานะครับกลิ่นมาแล้วแม่ยังหอมเลยนะแม่แป๊บนึงใส่อันนี้เลยนะเฮ้ยสีพี่ฟิล์มแบบเผ็ดร้อนใช่เหรอเดี๋ยวขอดูของพี่ฟิล์มก่อนครับของพี่ฟิล์มนี่ติดแดงเลยนะใช่พี่ฟิล์มใส่ไปต้องช้อนแล้วเปล่าแม่ไม่ได้ใส่ช้อนหนึ่งเหรอไม่ใส่น้อยก่อนนั้นอันนี้ของน้องฟิวนะครับน้องฟิวลองชิมก่อนได้ไหมของฟิวมีน้ำอ่ะแม่อ๋อใส่น้ำปลาใช่ค่ะของพี่ฟิวไม่ได้ใส่ก็จะแห้งๆนิดนึงใช่ไหมมาหาชิมก่อนวิตวิตเลยน้องฟิวบอกแม่โอ้สีเป็นไงคะน้องฟิวเปรี้ยวอร่อยขนาดนั้นเลยปลาร้ามันดีมากเลยพ่อปลาร้าแล้วคนที่ชอบทำทำไมไม่ได้ทำปลาหนูว่าคนเผ็ดมันมีอะไรคะแช่ความเผ็ดนิดนึงโอเคเติมเผ็ดอร่อยนะอร่อยโอ้แม่นิดนึงไหนเฮ้ยใส่ไปเลยแม่ใส่เลยอ่ะน้องฟิลค่ะคุณค่ะแล้วแม่มาชิมของนี้ก่อนไหมนี่ของพี่ฟิลนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนชิมนะครับโอ้แดงน้ำไม่มีเลยแม่มีแต่พริกชิมเนื้อเนื้อเลยแล้วจะโอ้ไม่ใช่อะไรอ่ะมีถั่วเม็ดหนึ่งพริกเม็ดหนึ่งได้ไหมได้ไหมแม่ได้ได้โอ้พริกโอ้พริกมันไม่ใช่ถั่วนะมันคือพริกครับผมแม่เดี๋ยวลองชิมก่อนครับได้ได้นะครับใส่เส้นต่อเลยปะใช่ค่ะใส่เส้นเลยของพี่ฟิล์มสีสันจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับใช่ค่ะแต่รสชาติเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาชิมดูกันนะครับค่ะฟิล์มได้แล้วนี่เดี๋ยวไปดูของน้องฟิวนะของน้องฟิวจะออกเปียกๆหน่อยแฉะๆนะครับใช่เพราะมันมีน้ำปลาครับผมไปดูน่าทานอยู่นะใช่ค่ะครับผมตอนนี้พี่ฟิล์มทำเสร็จเรียบร้อยน้องฟิวก็เหมือนกันนะครับนี่เราต้องมันจัดจานเหรอคะใช่ค่ะมีแต่เส้นเนื้อไปไหนหมดครับพี่ฟิล์มผักสามไร่อ่ะแม่ขนมจีนสองคำหมายความว่าไง พ่อไม่เข้าใจอ่ะพี่ฟิล์มเนื้อปลานะครับปลาเราจะโรยข้างบนไงพ่อนี่ของฟิลดูน่ากินกันนะแม่เพราะว่าเขามีน้ำดูแล้วแบบไม่กระด้างมากนะครับดูน่าทานนะครับผมไม่กระด้างมากอยากให้น้องๆทุกคนได้กลิ่นเหมือนที่เราได้กลิ่นเลยอ่ะคือมันหอมมากใช่ครับผมกลืนน้ำลายนะสิรู้เลยนี่ไม่ได้หอมธรรมดานะมันอร่อยด้วยอร่อยด้วยอ่ะแม่ใช่ค่ะคือแค่แบบจานนี้แบบแม่ทำน้ำลายไหลอ่ะจริงเลยแม่ขึ้นก่อนนะปลาร้ากับไม่ปลาร้านะคะค่ะน่าทานมากครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับได้ค่ะเตรียมแล้วโอ้โหพี่บิ๊มรีบเหรอเฮ้ยต้องชิมต้องชิมแม่ไม่รอใครไม่สนใจจะชิมอย่างเดียวเลยนะน่าทานมากทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับผมขอเส้นก่อนละกันนะนี่ของพี่ฟิล์มแบบดูน่าทานมากเลยนะครับค่ะเฮ้ยหุยพ่อแอบกลืนน้ำลายเลยอะแม่ยั่วๆจ้ะยั่วจริงรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่ฟิล์มแบบของพี่มาใส่พริกเยอะไงก็จะเผ็ดๆหน่อยนะคะแต่อร่อยมากว้าโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวขอทานแบบว่าเนื้อปลาทูต่อละกันกลมกล่อมเผ็ดมากไหมกำลังดีหรือยังไงแต่พอแต่อร่อยไงแซ่บพร้อมคือแบบมันแซ่บๆอ่ะโอเคแม่เดือนบอกมันแซ่บๆนะครับไปดูของน้องฟิวกันครับผมเป็นไงบ้างคะหอมปลาร้าหอมปลาร้านะจ๊ะอร่อยนะครับผมฟิล์มชิมไหมคะชิมดีมากอันนี้นะครับที่เป็นแม่เดือนน้องฟิวนะครับทำมา2 คนนะรสชาติเป็นไงบ้างครับแม่อ
อร่อยเยอะๆจ้าต้องเยอะหน่อยครับผมอ่ะลองสลับทานกันดูนะครับจริงๆแล้วเมนูนี้ทำง่ายนะแม่ไม่ได้ยากนะครับแค่เตรียมของให้ครบนะครับทุกอย่างก็เสร็จได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับใช่ค่ะหรือแบบใครชอบทานอะไรก็ใส่อันนั้นเลยค่ะครับผมแล้วแต่ชอบใช่ไหมอือฮึเฮ้ยอันนี้มีน้ำมันดูแบบอิ่มเอิบน่ากินพี่ฟิล์มปลาทูจะใหญ่ไปไหนขอโทษนะแต่ชอบเนื้อมากงามอร่อยไหมครับสุดยอดนะแล้วของตัวเองล่ะน้องฟิล์มงงเลยพี่ฟิล์มเขาเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปทานที่ร้านแล้วใช่ไหมทำให้กินเองแหละแม่ทำให้หนูกินแม่ดูเด็กยึดเลยอ่ะไว้ตรงหน้าเลยไม่แบ่งใครด้วยนะมีปลาทุกคนเอาข้าวสาวคอนไหมสำหรับวันนี้นะครับเมนูยำขนมจีนนะครับก็เป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับคือรีวิวต่อไม่ไหวแล้วอ่ะขอวางกล้องแล้วไปกินก่อนดีกว่านะครับผมหากเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะทำทานลองดูนะฮะทำไม่ได้ยากนะครับแค่เตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมนะทุกอย่างก็ง่ายนิดเดียวครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย